เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทาง Spring News ค่ะวันนี้วันพุธที่31กรกฎาคมแล้วค่ะครับพุธที่31เนี่ยนะฮะวันที่5หลังเกิดเหตุผมกำลังพูดถึงน้ำมันดิบรั่วลงทะเลเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์7 โมงเช้าโดยประมาณ7 โมงเช้าโดยประมาณ7 โมงเช้าวันเสาร์วันเสาร์ที่27กรกฎาคมน้ำมันดิบรั่วลงทะเลระหว่างขนถ่ายจากเรือเข้าท่อรับใช่ค่ะเพื่อลำเลียงต่อขึ้นฝั่งขึ้นบกประมาณนั้นนะฮะกำลังถ่ายลำเลียงกลางทะเลเป็นน้ำมันของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะ PTTGC ค่ะPTTGC นะฮะบอกว่ารั่วแค่ 50,000 ลิตรแต่วันนี้สังคมไม่เชื่อจากภาพกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะหลายคนก็ประเมินว่าน่าจะหลักแสนลิตรจากเสาที่27กรกฎาคมตอนแรกบอกว่าเอาอยู่นะฮะเอาทุ่นไปล้อมแล้วก็กำจัดนะฮะจะคุมสถานการณ์ได้ปรากฏว่าวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมตอนหัวค่ำนะฮะค่ะคราบน้ำมันดิบเนี่ยมันพัดเข้าฝั่งที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดจุดที่น้ำมันรั่วลงทะเลนั้นแถวๆมาบตาพุดมาบตาพุดนะคะห่างจากทางมาบตาพุดประมาณ20 กิโลทิศทางลมเนี่ยมันพัดออกไปทางตะวันออกดังนั้นคราบน้ำมันดิบมันหลุดทะลักไปที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดตอนกลางคืนของวันอาทิตย์ที่28ค่ะเช้าวันจันทร์ที่29ก็ตื่นตะลึงกันทั้งประเทศเลยนะฮะเพราะว่าสภาพอ่าวพร้าวเกาะเสม็ดแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยทั้งหาดมันเต็มไปด้วยคราบสีดำมันดำทำมึนไปหมดนะฮะใช่ค่ะทั้งหาดหน้าหาดทั้งหมดของอ่าวพร้าวยับเยินนะฮะเป็นแนวยาวประมาณ600เมตรนะค่ะโอ้โหสุดยอดเลยทั้งหมดนะไปหมดเลยแล้วก็คราบน้ำมันอยู่ในลักษณะของมวลน้ำมันหนาประมาณ30 เซนติเมตรนะที่เกาะอยู่ตามชายหาดนะฮะแต่ว่าวันที่28ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้เท่าไหร่การปฏิบัติการเก็บกู้คราบน้ำมันมวลน้ำมันที่ตกค้างที่ชายหาดที่อ่าวพร้าวที่เสม็ดเนี่ยเริ่มได้จริงๆเพิ่งเริ่มได้จริงๆเมื่อวานนี้อุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือที่เข้ามาพร้อมเพราะว่าวันที่29เนี่ยช่วงบ่ายๆเพิ่งลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยได้เต็มที่และทำงานเต็มจริงๆก็คือเมื่อวานพูดกันตรงๆนะฮะต้องรับความเป็นจริงกันเลยนะฮะปตท.อย่าโกรธนะฮะสามารถที่จะเก็บกู้มวลน้ำมันที่ตกค้างบนชายหาดอ่าวพร้าวได้จริงๆก็คือเพิ่งจากเมื่อวานอุปกรณ์ครบคนครบคดีที่นี่น่าสนใจปรากฏว่ามันมีภาพถ่ายจากดาวเทียมใช่ค่ะของสำนักงานนะคะหรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดานะคะของดร. อนนท์ สนิทวงศ์ นายุยานั่นเองจิสดาใช่ค่ะปรากฏว่ามันมีภาพถ่ายจากดาวเทียมของจิสดาเนี่ยมันฟ้องว่านอกเหนือจากเอาพร้าวล่ะคราบน้ำมันดิบที่อยู่ในสภาพของมวลน้ำมันนั้นหนาเกะเยอะๆนะฮะเละเกะขะอยู่ที่ชายหาดของอ่าวพร้าวแล้วนะยังพบคราบน้ำมันดิบเนี่ยมันลอยออกจากฝั่งค่ะค่อนไปทางด้านเหนือไปทางหัวเกาะไปทางหัวเกาะไปทางด้านเหนือเสม็ดใช่ค่ะทิศทางของมันชัดๆเลยมันจะขึ้นฝั่งมันจะขึ้นฝั่งแผ่นดินใหญ่ใช่ค่ะมุ่งเข้าสู่ฝั่งแผ่นดินอ่าวเพบริเวณหาดสวนสนอ่าวเพปักคลองแกลงดังนี้เป็นต้นเลยนะฮะดังนี้เป็นต้นเลยนะฮะขนาดคือคราบที่เห็นในทะเลจากภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยคราบมันมีขนาดใหญ่ว่าง18 ตารางกิโลเมตรใหญ่ไหมก็ถือเยอะมากนะ18 ตารางกิโลเมตรขนาดของคราบนี่18 ตารางกิโลเมตรเลยนะฮะนั่นก็คือภาพถ่ายจากสถานณวันที่30เดี๋ยวนะฮะมีภาพแรกตอน6 โมงเย็นวันที่29แล้วก็มีตอน6 โมงใช่ที่เราจะเห็นเป็นภาพใหญ่กินพื้นที่ประมาณ18 ตารางกิโลเมตรต่อมาตอนเช้าวันที่30ภาพที่บอกว่า18 ตารางกิโลเมตรก็คือวันจันทร์ที่29ใช่ค่ะช่วงเย็นถัดมาวันอังคารที่30กรกฎาคมเมื่อวานช่วงเช้าประมาณ6 โมง 15 นาทีภาพถ่ายจากดาวเทียมของจิสดาเห็นชัดเลยว่าคราบน้ำมันหัวเกาะเสม็ดด้านเหนือของเกาะเสม็ดนั้นทิศทางมันเคลื่อนใกล้แผ่นดินใหญ่มากขึ้นและใกล้กับเกาะข้างเคียงเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาะขา
3ไม่ว่าจะเป็นเกาะกูดีก็ตามนะฮะมันเริ่มใกล้เริ่มใกล้มันเริ่มกระจายตัวไปอาจจะมีข่าวดีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองคือขนาดของคราบน้ำมันกลางทะเลเนี่ยมันลดลงนิดนึงมันลดลงเหลือประมาณ15ตารางกิโลเมตรจากวันที่29 18ตารางกิโลเมตรก็เหลือ15ตารางกิโลเมตรเอาล่ะครับก็มาถึงไฮไลท์ครับสถานการณ์เช้าวันนี้31กรกฎาคม31กรกฎาคมเนี่ยสภาพของคราบน้ำมันกลางทะเลด้านเหนือของเกาะเสม็ดมันไปถึงไหนสังคมทั้งสังคมเนี่ยจดจ่ออยู่ที่อ่าวพร้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะโฟกัสไปที่นั่นเป็นจุดที่วิกฤตที่สุดมีการไปตักตักคราบน้ำมันจากชายหาดนะฮะนั่นเป็นการเก็บกู้อย่างหนึ่งแต่สังคมต้องตระหนักนะว่ามันมีคราบน้ำมันเคลื่อนตัวเข้าแผ่นดินใหญ่ทางด้านเหนือเกาะเสม็ดเช้าวันนี้ภาพถ่ายจากดาวเทียมจิสดา มันได้บอกสถานการณ์อะไรอย่างไรไปถึงไหนเราจะไปกันที่เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับดร. อานนท์ สนิทวงศ์ณอยุธยานะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์อานนท์ค่ะครับอาจารย์ถ้าขออัปเดตสถานการณ์คราบน้ำมันดิบที่ทะเลระยองสักนิดนึงนะฮะแล้วภาพถ่ายจากดาวเทียมเช้าวันนี้31กรกฎาคมเนี่ยคราบมันไปถึงไหนอย่างไรฮะสภาพเป็นอย่างไรฮะอาจารย์ครับคือจะต้องมีสองส่วนนะครับว่าเรื่องคราบน้ำมันที่เป็นฟิล์มที่มันยังมีอยู่กับเรื่องของมวลน้ำมันที่เราเห็นในโทรทัศน์เยอะๆนะมันคนละส่วนกันคนละส่วนอย่าเอาสองเรื่องมาบอกเป็นเรื่องเดียวกันมันเกี่ยวข้องกันแต่ว่ามันตอนนี้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือจับให้มวลน้ำมันนะครับที่มันอยู่ที่บนชายฝั่งอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นก็คือว่าจากรายงานเนี่ยนะครับมวลน้ำมันพวกนี้โดยเฉพาะที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดคือที่บริเวณอ่าวพร้าวเนี่ยก็น่าจะขจัดไปได้มากทีเดียวแล้วนะครับและดูจากที่นี่ผมประเมินจากว่าถ้าหมดขจัดได้มากไอ้ฟิล์มที่มันจะเป็นผลสืบเนื่องออกมาจากปริมาณมวลน้ำมันเนี่ยมันก็จะน้อยลงก็จะเห็นว่าฟิล์มน้ำมันภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับทางอ่าวพร้าวเนี่ยจะมีน้อยแต่ว่าฟิล์มน้ำมันเนี่ยที่มันแพร่ออกมาจากทางด้านหัวเกาะเสม็ดนะครับด้านหัวเกาะที่ด้านของหน้าเข้าหาฝั่งนะครับผมนึกภาพออกด้านตอนเหนือนะครับหัวเกาะที่มันจะใกล้ใครฟิล์มน้ำมันเนี่ยยังมีอยู่ยังมีครับนะครับค่ะฟิล์มน้ำมันยังมีอยู่ใช่ไหมคะฟิล์มน้ำมันยังมีอยู่แล้วก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะครับก็คือไม่ได้มีการลดลงฟิล์มน้ำมันมาจากไหนเราสันนิษฐานว่าฟิล์มน้ำมันเนี่ยมันคงมีมวลน้ำมันเป็นก้อนๆเนี่ยที่มันกระจายตัวอยู่บนด้านชายหาดนะครับดูบนหาดหรือว่าในฝั่งด้านเหนือของเกาะเสม็ดนะครับอยู่ในจำนวนหนึ่งซึ่งไอ้ที่เนื่องจากว่ามันเชื่อว่ายังไม่มีการลงไปทำการขจัดมวลน้ำมันในส่วนนี้เหมือนอย่างที่เขาทำกันอยู่ที่อ่าวพร้าวนะครับเพราะนั้นไอ้มวลนี่ก็ยังเป็นแหล่งแพร่ออกมาไอ้ฟิล์มน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวชี้เป้าอะครับว่าแต่ยังมีไอ้มวลน้ำมันสะสมอยู่ที่ไหนบ้างเราก็ได้พยายามแจ้งไปให้หน่วยงานในพื้นที่แล้วว่าขอให้หลังจากที่จัดการทางด้านอ่าวพร้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอให้มาเพิ่มให้ความสำคัญทางด้านตอนเหนือของเกาะด้วยอย่าเพิ่งจบภารกิจนะครับมันยังหน้าผมยังมีที่อีกก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยฟิล์มน้ำมันที่มันแพร่ออกมาเนี่ยในทะเลในปัจจุบันที่ยังมีแพร่อยู่เนี่ยผลระยะสั้นหรือผลระยะเฉียบพลันเนี่ยคงมีน้อยหรืออาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆครับนั่งเรือไปนี่อาจจะไม่เห็นก็ได้นะฟิล์มน้ำมันเนี่ยมันบางนะครับแล้วในพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากๆเนี่ยมองไม่เห็นหรอกเพราะนั่นที่มาบอกว่าโอ้ไม่เห็นมีคราบดำเลยมันไม่ใช่ครับน้ำมันเนี่ยมันมีผลในหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ภาพเคล็ดๆดำๆที่เห็นเท่านั้นเองนะครับไอ้แผ่นฟิล์มนั้นมันในใสลักษณะรวมถึงเป็นลักษณะที่มันละลายอยู่ในน้ำมองไม่เห็นเลยน้ำทะเลอาจจะบลูใสปิ้งเป็นสีฟ้าสวยงามแต่ว่าอาจจะมีสารพิษละลายอยู่ก็ใช่ต้องใช้การวิเคราะห์ทางเคมีและไอ้แผ่นฟิล์มนั้นก็จะเป็นคราบน้ำมันที่เกิดขึ้นบริเวณจากหรือแพร่ออกมาจากแหล่งที่อยู่ทางหัวเกาะเสม็ดเนี่ยที่เราให้ความสำคัญก็เพราะมันแพร่ไปทางเกาะอื่นๆอย่างเช่นเกาะกระตีนเกาะกูดีนะครับเกาะอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นเกาะที่มีแนวปะการังมีระบบนิเวศปะการังที่สำคัญนะเพราะนั้นไอ้ฟิล์มน้ำมันถึงแม้จะมีในจำนวนน้อยเนี่ยแต่มันก็อาจจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ทะเลที่มีความอ่อนไหวได้ครับจนเช้าวันนี้นะครับภาพจากดาวเทียมนั้นขนาดของแผ่น
ของแผ่นฟิล์มคราบน้ำมันเนี่ยนะฮะมันยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ15ตารางกิโลเมตรประมาณ10กว่าตารางกิโลเมตรประมาณ14 15ตารางกิโลเมตรนะประมาณนั้นนะทิศทางมันเคลื่อนตัวเข้าฝั่งต่อมาการแพร่กระจายก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับออกไปทางตะวันออกนะครับไปทางตะวันออกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปทางตะวันออกก็ไปเข้าสู่ไอ้พวกกลุ่มเกาะเล็กๆ4 5 3 4เกาะที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับครับเกาะกูดีเกาะกูดีเกาะมะขามดังนี้เป็นต้นขามเกาะปะตีนนะครับเห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะตอนเย็นๆเนี่ยเขาตกใจกันเห็นว่าแผ่นฟิล์มคราบน้ำมันเนี่ยมันเข้าไปที่ปากคลองแกลงไปถึงเมื่อวานซืนครับเมื่อวานซืนอ๋อตั้งแต่เมื่อวันซืนแล้วนะมันเข้าไปถึงแล้วใช่ไหมแผ่นฟิล์มน้ำมันเข้าไปถึงปากคลองแกลงแล้วนะฮะครับตั้งแต่เมื่อวันนั้นวันอาทิตย์แล้วล่ะแสดงว่ามันไปถึงแผ่นดินใหญ่แล้วล่ะมันเข้าแผ่นดินที่มันถึงอยู่แล้วครับแต่มันถึงในลักษณะที่อย่างที่ผมเรียนไงครับฟิล์มพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคราบน้ำมันดำๆคนเดินอยู่ชายหาดอาจจะไม่รู้ตัวได้นะครับแต่ต้องสังเกตนะฮะต้องสังเกตแต่ถ้าเผื่อนั่งเรือไปเนี่ยมันจะเห็นได้เพราะว่าฟิล์มน้ำมันนี่จะทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลเนี่ยมีลักษณะเรียบเป็นมันไม่ได้ทำให้สีน้ำทะเลเปลี่ยนนะครับสีน้ำทะเลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผิวหน้าเนี่ยมันจะเรียบไม่ขรุขระหรือไม่มีระลอกคลื่นมากนะครับไม่ได้เป็นลักษณะสำคัญของฟิล์มน้ำมันครับดังนั้นหาดสวนสนก็เจอแผ่นฟิล์มน้ำมันแน่ๆนะอาจารย์น่าจะมีบ้างแต่ว่าตอนแรกตั้งแต่เมื่อวันเสาร์สะสมอยู่ที่บนหาดทรายนะครับอันตรายหรือผลจากตรงนี้ค่ะอาจารย์ที่บอกว่าแผ่นฟิล์มที่มันกระจายตัวอยู่ทางเหนือของเกาะเสม็ดเนี่ยถ้าไม่เร่งกำจัดเวลาเข้าไปในแผ่นดินอะไรจะมีผลมากไหมคะกำจัดไม่ได้นะครับเพราะว่าการกำจัดฟิล์มน้ำมันนี่ยากมากเพราะมันแพร่ไปในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนอ่ะ10กว่าตารางกิโลเมตรจะไปกำจัดก็คือไอ้ที่มันแพร่ออกมาแล้วก็คงต้องอาศัยกระบวนการตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าจะเอาสารเคมีหรือเอาแบคทีเรียไปที่จะเติมเข้าไปในพื้นที่ยาวๆเป็น10กิโลมันคงเป็นไปไม่ได้ก็ทำไม่ได้ต้องอาศัยกระบวนการตามธรรมชาติวิธีสำคัญก็คือไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แหล่งต้นทางของมันนะฮะไปเกี่ยวที่แหล่งต้นทางซึ่งผมก็ได้ประสานไปกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับให้ลองไปหาดูว่ามันยังมีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าดังนั้นแต่ว่าที่มันไปแล้วเนี่ยกระบวนการตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะครับหรือแสงอาทิตย์นะครับมันก็จะทำให้ย่อยสลายแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเหลือที่เราเรียกว่าเป็นกากดำๆที่มันย่อยสลายไม่ได้ที่เราเรียกว่าน้ำมันดินนะครับน้ำมันดินหรือก้อนน้ำมันดินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นในสัก 2-3 เดือนหรือนานไปกว่านั้นเนี่ยจะปรากฏเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลพวกนี้มันจะเป็นผลในระยะยาวในระยะยาวนะฮะปัญหาเฉพาะหน้าก็คือทางปตท.จะต้องหามวลน้ำมันนะฮะไอ้เข็ดแก้ปัญหาต้องหัวเกาะให้เจอว่ามันไปติดอยู่ตรงไหนถ้ากำจัดไม่ได้ไอ้แผ่นฟิล์มมันก็จะกระจายตัวไปเรื่อยๆจะลงไปที่อ่าวฟ้าอ่าวเดียวนะครับมันอาจจะเล็ดลอดไปที่อื่นแต่ที่อื่นมันอาจจะน้อยกว่าแต่ที่มันมีน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญจะละเลยได้โอเคต้องแก้ให้หมดครับครับครับสุดท้ายครับอาจารย์ฮะไอ้แผ่นฟิล์มใสๆนะฮะของคราบน้ำมันเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนฮะในปริมาณที่บางเนี่ยจะเรียนนะครับผลเฉียบพลันเนี่ยคงมีน้อยนะครับถ้าเผื่อมันมีมากแล้วค่อนข้างหนาเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนอะไรได้มันเป็นตัวสกัดตอนนี้คิดว่าคงไม่มีปัญหาหนักถึงขนาดนั้นเพราะว่าคิดว่าคงไม่หนามากนักแล้วก็ในบริเวณนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีเรื่องของการใช้ออกซิเจนมากนักแต่อันนี้ก็ต้องวัดนะครับผมสันนิษฐานจากคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ว่าถ้าแผ่นฟิล์มนั้นมันเข้าไปในบริเวณที่เขาเพาะเลี้ยงชายฝั่งก็ยุ่งเหมือนกันอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีผลนะครับเพราะว่าแผ่นฟิล์มนี้เนี่ยมันตัวเองก็อาจจะมีสารที่เป็นพิษสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับพวกไฮโดรคาร์บอนที่เป็นพวกอโรมาติกพวกโลหะหนักบางชนิดอาจจะมีอยู่ได้อันนี้ต้องวิเคราะห์ทางเคมีนะครับเพราะฉะนั้นการดูดน้ำเข้าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงหรือแม้แต่ลงไปเล่นว่ายน้ำอาบน้ำเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลต่อผิวหนังอะไรได้บ้างต้องระวังอาจารย์คะแล้วในแผ่นฟิล์มพวกนี้ถ้าดูมันกระจายตัวไปในพื้นที่กว้างๆมากๆเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่มันจะย่อยสลายตัวมันเองแล้วลดผลกระทบส่วนใหญ่เดี๋ยวมันจะเข้าฝั่งหมดนะครับแล้วมันไปใช้กระบวนการที่อยู่บนฝั่งเนี่ยที่จะย่อยมันนะฮะก็มันย่อยเนี่ยอาจใช้เวลาบางมันมีในฟิล์มนี่มันมีสารเคมีอยู่หลายประเภทไอ้ประเภทที่ย่อยเร็วระเหยเร็วก็อาจใช้เวลาแค่วันเดียว2วันนะครับแล้วอาจจะสลายไปได้แล้วแต่ถ้า5วันอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็จะมีพวกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เลยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ที่เรียกว่าน้ำมันดินดำๆพวกนี้อยู่ได้เป็นนานมากเลยมันจะเป็นก้อนเหมือนกับคล้ายๆดินน้ำมันนะครับเหลวกว่านิดหน่อยแต่เป็นสีดำเหมือนยางมะตอยอะครับเหมือนยางมะตอยเลย
แต่ก็ต้องกำจัดมันออกไปใช่ไหมคะถ้าถึงจุดที่วิธีการเก็บตอนนั้นต้องใช้คนเดินเก็บเอาครับอ๋อนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยฟิล์มอันนี้มันจะเคลือบอยู่ตามเม็ดทรายตามเห็นตามอะไรเนี่ยต้องอาศัยแสงแดดกับแบคทีเรียเป็นหลักก็มีแนวคิดว่าอาจจะใช้เติมแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ทางสวทช.นะครับก็ได้คิดค้นขึ้นมาอาจจะไปช่วยเร่งได้บ้างนะครับแต่เพราะพื้นที่มันกว้างนี่ก็คงทำไม่ไหว